็มาหาอาหารป่าก็มาหาต้นดอกแขกฝรั่งตรงนี้ก็เข้ามาในสวนใครก็ไม่รู้ดอกแคร์ฝรั่งนี่ก็จะมีสรรพคุณเป็นยาต้นก็ใหญ่นะครับก็จะออกดอกเยอะมากถ้าจะเอาไปกินก็อันนี้มันบานแล้วนะครับอันนี้มันบานนะครับแล้วก็วันที่มันตูมๆหาที่มันตูมๆก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตูมๆเดี๋ยวเราจะไปเอาไปทำเมนูชุบแป้งทอดกับใส่ในไข่เจียวนะครับอันนี้คือที่มันบานแล้วนะครับเราก็ไปหาที่มันตูมๆนี่นี่นี่ตูมๆครับกินได้ครับอันนี้กินได้นะครับนี่ตูมอันนี้บานแล้วนะอย่างนี้ก็ตูมๆนะครับกินได้นะเยอะมากครับแค่ฝรั่งฝรั่งไม่กินกันนะแต่เราคนไทยครับกินครับตอนช่วงนี้ก็ดอกแค่ฝรั่งก็จะออกเยอะมากครับต้องรีบกินนะครับเพราะว่าดอกแคร์ฝรั่งนี่บานไวมากเดี๋ยวเราก็เก็บไปทำอาหารกันไปชุบแป้งทอดก็ถ้าเอาไปกินก็เอาที่มันกำลังตุ่มๆนะครับจะบานไวมากนะครับ